สำนักข่าว inn 11บเนาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาเจ้งโรจากสำนักข่าว inn ค่ะก่อติดเจ็ดวันอันตราย เพื่อไทยรอสารรัฐธรรมนูญตีความปมสูตรคำนวณสอส,อสอแนะสอบรัฐบาลผลเอกประยุทธ์ลงนามเอกชนรับงาน20สัญญารวมมูลค่า1.3แสนล้านบาท นางรัตดวันวงศรีวงศโโกศกดพักเพื่อไทยเปิดเผยว่าระหว่างที่สังคมให้ความสนใจเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลและบทสรุปของสารัฐธรรมนูญว่าจะตีความการคำนวณสอสอปาร์ตี้ลิสต์ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรกกะกะือกกตยื่นเรื่องมาอย่างไรนั้นประเด็นที่น่าสนใจและควรจะมีการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้ดจางภาครัฐโค้งสุดท้ายของรัฐบาลคนเอกประยุทธ์จันโอชาที่มีการลงนามเอกชนรับงาน20สสัญญ,ญา รวมมูลค่า1.3แสนล้านบาทว่ามีความโปรโง่งใสมากน้อยแค่ไหน นางรัตวันกล่าวอีกว่าจากการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวถือเป็นเรื่องสําคัญโดยเฉพาะในยุคเศรษฐกิจตกต่ําเช่นนี้แม้จะมีข้อแก้ตัวว่าสามารถทําได้เพราะกฎหมายกําหนดให้เป็นรัฐบาลที่มีอํานาจเต็มไปจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่แต่ในสายตาของสังคมกลับมองไปในทิศทางตรงข้ามว่าไม่สมควรเนื่องจากไม่มีสภาข,ของประชาชนตรวจสอบถึงกับมีการพูดกันว่ารัฐบาลนี้บริหารงานไม่เป็นเก่งอย่างเดียวคือเรื่องใช้เงิน พันตำรวจเอกฤษณะเผยตำรวจเร่งตรวจสอบ CCTV ทหามือมืดนำเครื่องกระสุนปืนเข้าถนนทางเข้าแฟดพระปะระแดงพันตำรวจเอกฤสณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาตำรวจสพพระปะระแดงได้รับแจ้งเหตุจากชาวบ้าน ว่าพบเครื่องกระสุนปืนหลายชนิดบรรจุอยู่ในกระเป๋ามีซิปสีแดงอยู่ในถุงพลาสติกสีขาวขุ่นวางอยู่กลางถนนทางเข้าแฟตในซอยแฟตปุนนาดาซอยสุขสวัสดิ์76หมู่7ตําบลบางจากอําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการตรวจสอบพบว่าภายในถุงมีเครื่องกระสุนปืน3ารายการขนาดจุด2อจำนวน251นัดขนาด9มมจำนวน6นัดและลูกซองเบอร์12จำนวน9นัดนอกจากนี้ยังพบแม็กกาซีนปืนขนาด จุด22จำนวนหนึ่งอันและ2ผ้าวสำหรับใช้บรรจุเครื่องกระสุนปืนขนาดจุด22จำนวนหนึ่งอันพนักงานสอบสวนได้ทำการตรวจยึดไว้และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนกำลังดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงเพื่อติดตามหาผู้ที่นำเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวมาทิ้งไว้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้พลตำรวจเอจกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับผู้บังคับบัญชาทุกพื้นที่ให้กำหนดมาตรการป้องกัน,ก,นการออกตรวจตราการตั้งจุดตรวจ วตุุจสกัดเพื่อตรวจสอบบุคคลตามไม้จับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนยาเสพติดโดยบูรณาการกับทหารฝ่ายปกครองและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมปรพอพพิสนุโลกสั่งเร่งสำรวจความเสียหายพร้อมช่วยเหลือดำเนินช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนในห่วง1-2วันที่ผ่านมา นายหันนบพุกจันหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยกับสํานักข่าวไอเอ็นถึงผลกระทบจากพายุฤด,ดูร้อนที่พัดถล่มในพื้นที่ว่าในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนั้นได้รับความเสียหายจากพายุฤด,ดูร้อนประกอบด้วยอำเภอบางระกำมอำเภอเมืองพิษณุโลกอำเภอบางกระทุ่มอำเภอชาติตการอำเภอเนินมะปรางอำเภอนครไทยและอำเภอวังทองรวม7อำเภอ20บตำบล48หมู่บ้านมีบ้านเรือนประชาชน ได้รับความเสียหาย105หลังซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดคืออำเภอบางระกรรมแต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งทางนายพิพัฒน เอกพาพันผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้สั่งการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นหากพบความเสียหายที่รุนแรงเตรียมจัดงบช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ช่วยเหลืออาทิการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้ามาดูแลแก้ไขระบบไฟฟ้าให้สามารถใช้การได้เหล่ากาชาดได้ลงพื้นที่มอบถุงย่างที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเบื้องตน้นทั้งนี้ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน SEN ชาวจังหวัดพิษณุโลกเฝ้าระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งให้ติดตามการแจ้งเตือนของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจบการเสนอข่าว11นาฬิก5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN